เลขาธิการกปท.ห่วงใหญ่เร่งช่วยเหลือเหตุอุทกภัยโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดตรังเมื่อวันที่2ธันวาคม2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายงานเหตุอุทกภัยของโรงเรียนบ้านโคกทรายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากฝ่ายบนภูเขาพังทำให้อาคารเรียนอาคารพิเศษและสิ่งก่อสร้างอื่นได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนจากการที่โรงเรียนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าบ้านเรือนของนักเรียนได้รับความเสียหายจำนวน40หลังคาเรือนน้ำป่าได้พัดผ่าบ้านเรือนนักเรียนหายไปจำนวน1หลังคาเรือนและมีบุคคลในครอบครัวของนักเรียนเสียชีวิตขณะนี้1รายส่งผลให้นักเรียนและครอบครัวขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายทั้งนี้ดร.อมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1เข้าไปให้ความดูแลช่วยเหลือโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1และคณะได้เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบคนละ500บาทนอกจากนี้ได้มีหน่วยทหารในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือได้แก่เซทอพ .4 และผู้บัญชาการผลพัฒนา4ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหายและบ้านเรือนประชาชนจากน้ำป่าไหลหลากจำนวน153หลังและต้องเร่งสร้างใหม่จำนวน12หลังโดยหน่วยทหารร .15004 กองทัพภาคที่4และกองผลพัฒนาที่4มาดำเนินการก่อสร้างช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดขณะเดียวกันโรงเรียนบ้านโคกทรายได้ตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเพื่อใช้เป็นศูนย์พักนอนชั่วคราวให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเงินเสื้อผ้ารวมทั้งข้าวของเครื่องใช้สำหรับผู้ประสบภัยโดยสปท.จะประสานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยต่อไป